อลิแอนเอ็นดีจีเซ็นเตอร์รัฐวิคอนซินครับก่อนหน้านั้นผู้ท้าชิงนั้นขึ้นเวทีไปแล้วครับนี่กองเชียร์ของสอนพี่ชายครับซึ่งเป็นคนไทยซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาทางซ้ายมือนั่นเทรนเนอร์ครับดูผมแล้วคุณวิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับถือธงชาติไทยขึ้นไปอยู่บนเวทีด้วยนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของสอนพิชัยครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งมาจากลิโอกาเมสที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อปี2542ครับป้องกันครั้งแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็สามารถน็อกคู่ต่อสู้ชาวเวเนซุเอลาได้เป็นเสื้อครับเสื้อที่ระลึกซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเวทีมวย Alliance Energy Center กรรมการห้ามบนเวทีครับดิ๊กแบทแมนครับนี่ครับสถิติของผู้ท้าชิงครับชกมาทั้งหมด26ครั้งไม่แพ้ใครเลยครับแล้วก็จากใจชนะทั้งหมดนั้นเป็นการชนะน็อกเอาท์ถึง16ครั้งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับก็ธรรมดาครับแฟนมวยชาวปฏิริกันก็มาเชียร์กันเยอะทีเดียวครับมาดูของเราบ้างครับเจ้าอ้นสอนวิชัยนั้นต่อย19ครั้งครับไม่แพ้ใครแล้วก็เป็นการชนะน็อกเอาท์16ครั้งเท่ากันครับที่น่าสนใจก็คือว่าการเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างจะยาวนานนะครับเพราะว่าวีซ่าจะออกได้จากเมืองไทยแล้วก็เริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่1นั่งเครื่องไทยอินเตอร์ไปครับการบินไทยจากประเทศไทยนั้นไปลงที่ญี่ปุ่นครับจากญี่ปุ่นไปลอสแองเจลิสจากลอสแองเจลิสไปที่ลาสเวกัสแล้วก็ต่อเครื่องครั้งสุดท้ายจากลาสเวกัสนั้นไปที่วิคอนซินเมดิสันยกที่1ครับช่วงชกนั้นของเราสั้นกว่าครับเราเป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่ผู้ท้าชิงนั้นเป็นมวยขวาอีริกโมเรลต่อยสากลอาชีพเพียง4ปีครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาต่อยสากลสมัครเล่นถึง7ปีครับเรามาดูนะครับว่าการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของสอนพิชัยกระทิงแดงยิมเป็นมวยจากกำแพงเพชรนะครับอายุตอนนี้ก็ย่าง25รูปร่างช่วงชกนี่เสียเปรียบเห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าอีริกโมเรลเป็นมวยจากประเทศปาติริโก้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้โอนสัญชาติเป็นคนอเมริกาเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่ปี1996เมื่อได้ชกมวยสมัครเล่นติดทีมชาติอเมริกาไปชกในโอลิมปิกปี1996ที่เมืองแอตแลนติกซิตี้แต่โมเรลโชคร้ายนะครับตัวแรกก็เจอตัวเก่งคิวบานรุ่นไฟเวทจึงแพ้แล้วก็ตกรอบไปทันทีแล้วก็หลังจากนั้นก็เบนเข็มมาชกอาชีพในการสร้างสรรค์ของท็อปแรงโปรโมชั่นของบ๊อบอารัมนะครับก็ชกสร้างสมชัยชนะติดต่อกันมาถึง26ครั้งชนะรวดนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยโอ้หมัดที่ต่อยต่ำครับเป็นหมัดต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับโบเรมก็เอานวมไปยื่นให้กับอ้นนะครับเป็นการขอโทษครับยกแรกนี่ไม่เราเสียเปรียบครับเราสั้นกว่านะครับจะเป็นส่วนสูงจะเป็นช่วงชกช่วงแขนช่วงขานั้นเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างน้ำหนักนะครับของสอนพิชัยนี่ก็ต้องมีปัญหาอยู่ตลอดเหมือนกันเพราะว่าเป็นมวยที่ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับ115แล้วก็ลดรุ่นลงมามาคว้าแชมป์รุ่นไฟเวทโดยชนะลิโอกาเมสเสือเท่าไปแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งนึงฉะนั้นไปครั้งนี้นะครับการเดินทางก็ยืดยาวนานถึงเกือบ30ชั่วโมงแล้วก็ไปพักไม่กี่วันนะครับแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศนี่แตกต่างกันคือความแตกต่างของที่นั่นนะครับกับที่นี่นี่ก็ประมาณ11ชั่วโมงนะครับทันทีที่ไปถึงอเมริกาคนก็บอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าหอบเข็มขัดข้ามน้ำข้ามทะเลไกลเป็นแสนไมล์ก็พยายามจะทำหน้าที่รักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้แต่ว่าปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวของตัวเองนั้นอยู่ที่เมืองไทย2เดือนเต็มๆนั้นก็ต้องลดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาไม่กี่วันนั้นก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งครับสำหรับน้ำหนักตัวผู้ท้าชิงตอนนี้ก็อยู่อันดับ5นะครับรุ่นไฟเวทมาดูว่าซ้ายของสมิชัยนะครับจะคลำเป้าถูกหรือเปล่าเพราะว่าหมัดหน้าของโมเรลนี่เร็วนะครับแล้วก็เป็นมวยที่แขนขายาว
จังหวะบวกดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นการทิ้งนะครับของโมเรลยกที่1ครับเรามาชมยกที่2ครับยกที่1ผ่านไปนั้นก็เราเห็นนะครับว่าผู้ท้าชิงนั้นฟุตด้วยขาดีเหลือเกินนะครับแล้วก็บัตรขวาตรงถึงแม้ว่าจะต่อยออกไปทางเชิงของสากลสมัครเล่นแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างดีครับดูนะครับว่าใน26ครั้งนะครับน็อกมา16ครั้งของเราก็19ครั้งนะครับน็อกมา16เหมือนกันมาดูหมัดหน้าของโมเรลนะครับเร็วแขนยาวด้วยสมิชัยต้องเบียดต้องปิดต้องต่อยเป้าใหญ่ก่อนนะครับถึงจะต่อยให้ขาตายหรือว่าหนีไม่ออกแต่ว่าโมเรลนี่เร็วนะครับมีหมัดหน้านี่ขวาบวกอีกทีนึงแผนการชกนั้นวางไว้ว่า 3-4 ยกแรกนั้นจะเริ่มคุมเกมไปก่อนนะครับแต่ว่ายกนี้ถือว่าอ้นหรือว่าสอนวิชัยนั้นไม่เป็นไปตามแผนแล้วครับเดินตั้งแต่ต้นยกที่2เลยครับดูแล้วความเร็วไซต้าเชิงชกก็ได้รับฉายาว่าไอ้หมัดพระเจ้าครับหลังจากที่เขาสามารถเก็บกิโลกรัมเสือเท่าได้ที่จังหวัดมุกดาหารในขณะที่เพลียนพัมตกเป็นรองค่อนข้างเยอะเกือบจะถูกน็อกอยู่แล้วหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายตรงของอ้นหรือว่าสอนวิชัยนั้นหนักหน่วงรุนแรงสายตาดีนะครับแต่วันนี้เจอคู่ชกที่หนีเร็วหนีเก่งหมุนวนอย่างนี้นะครับการที่ไปชกต่อครับการที่ไปชกต่างประเทศแล้วนี่มาทุกอย่างนี่โดนบีบคั้นเยอะนะครับในเรื่องการเดินทางก็ดีสภาพจิตใจและหลายอย่างนะครับถึงหัวจิตหัวใจจะดีนี่โดนขวาของโมเรลไปหมัดหนึ่งแล้วก็มาเจอมวยประเภทมวยสร้างของบ๊อบอารัมด้วยนะครับอย่างโมเรลเร็วนะครับแรงเชียร์เยอะชกในถิ่นในบ้านด้วยนะครับนี่เป็นออปชั่นที่2โอ้โหโดนขาลอยเลยครับ เจอขวาของโมเรลครับขาซ้ายลอยขึ้นไปเลยครับโดนอีกแล้วครับฮุกขวาถ้าหมัดบวกนี่อันตรายจริงๆนะครับแล้วก็ไม่พลิกผามด้วยนะครับโอ้โหกล้าเหลือเกินครับสองวิชัยครับกล้าแลกแบบวัดดวงได้เสียเลยครับลักษณะอย่างนี้แม่เข็มขัดอยู่ที่เอวเรานะครับแต่ว่าค่อนข้างจะตัดสินใจสู้แล้วครับแต่ว่าจะน็อกให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามาซ้ายเคยทำงานได้ดีแต่วันนี้โมเรลนะครับคอยฉกคอยชิงแล้วก็คอยบวกนี่แหละครับมัดขวามาชกแบบวัดดวงเลยนะครับยกนี้โอ้โหดูครับขวาหลุดเจอสวนเลยนะครับจังหวะ2ครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับเจอขวาตรงครับนับเลยครับโอ้โหแม่จังหวะหมัดขวาหลุดนะครับต่อยคล่อมผ่านหน้าโมเรลไปเจอขวาบวกออกมาถูกนับซะแล้วครับยก2ปลายยกโอ้ถูกแล้วเราใจร้อนไปนะครับอันตรายครับหมดยกครับโชคดีไปครับยกที่ผ่านมานั้นสมวิชัยพลาดนะครับพลาดตอนที่ว่าไปออกหมัดฮุกขวาแล้วหลุดนะครับเจอหมัดบวกของโมเรลครับถูกนับปลายยกที่2ไปแล้วครับชกมาต่อครับยกที่3ขอบคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับขอบคุณการบินไทยแรงสูงและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดมาชมกันต่อนะครับในยกที่2ยกที่2ผ่านพ้นไปแล้วเราก็ถูกนับไปแล้วนะครับเสียไป2แต้มมาดูว่ายกนี้จะแก้ไขแก้คืนได้หรือเปล่าเพราะพอโดนนับไปแล้วนี่แรงกดดันนี่ต้องยอมรับนะครับแทนที่จะใจเย็นนะครับก็กะว่าจะเอาคืนให้ได้เพราะตัวเองมีกำปั้นที่ใช้ได้หนักแน่นหนักหน่วงแต่ว่าสภาพร่างกายนะครับความพร้อมแล้วนี่ต้องยกให้โมเรลไฟที่2ของอ้นนะครับสอนวิชัยค่อนข้างจะใจร้อนไปหน่อยครับเพราะว่าเริ่มเดินตั้งแต่ต้นยกที่2แล้วก็พลาดครับตามกันต่อครับยังเหลืออีก10ยกสมิชัยก็ได้มาจากเสือเท่านะครับเดียวกาเมสที่มุกดาหารแล้วก็ป้องกันครั้งแรกนะครับออปชั่นแรกก็ชนะน็อกนักมวยชาวเวเนซุเอลาไปนี่เป็นออปชั่นที่2นะครับว่าจะทำฮุกขวาหมัดนี้มาจะโดนเหมือนกันนะครับโดนไม่เต็มหมัดมาโมเรลแขนยาวพอเข้าใกล้นี่ลดการลงมาปิดลำตัวเลยนะครับโอ้โหเราเห็นบ่อยครั้งครับว่าฮุกขวาของสอนวิชัยนั้นต่อยไม่ถูกเป้าครับโดนดักกลับมาอีกแล้วครับมาแต่ลูกหมัดและลูกลักต่อยนี่นะครับนาทีทองนี่แหละครับมีของโมเรลย้ำทางล่างนะครับหมัดหน้าสังเกตให้ดีว่าฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตามนะครับเป็นหมัดตรงขยับดูนะครับนี่เลือกเป้าเลยนะครับโมเรลนี่ขวาอีกทีนึง
มาของเรายกนี้อยู่ในภาวะที่ลำบากนะครับโดนเต็มๆหมัดอีก2หมัดจิตอัดแล้วครับมาถึงตรงนี้สอนพิชัยนั้นกะจะกะสวนด้วยซ้ายแบบเคยทำกับลีโอกาเมสนะครับแต่ว่าจังหวะยังไม่เปิดให้เลยครับแม้แต่เรื่องน้ำหนักตัวนะครับพอลดมาเยอะหรือว่าคุมมามากแล้วนี่พอโดนจังๆแล้วจะแกว่งนะครับนักมวยโดยเฉพาะเป็นมวยที่ใช้แรงแล้วก็เป็นมวยเดินด้วยนะครับก่อนไปครับก่อนไปอเมริกาที่นี้อ้นก็น้ำหนักเกินอยู่ถึง7ปอนด์นะครับแม่ยกนี้โดนเยอะเลยครับพยายามจะสวนด้วยซ้ายครับโอ้โหอันตรายจริงๆนะครับโมเรลนี่เป็นมวยที่หมัดไม่หนักแต่ว่าชกได้ตลอดนะครับเป็นมวยที่ต่อยแบบสะสมและย้ำยก2ได้นะครับยกนี้ก็เริ่มจะต่อยชัดเจนอีกหมัดนึงอย่างว่าครับผ่านการชกสากลสมัครเล่นมาถึง7ปีนะครับจิริกโมเรลยังไม่ประสบความสำเร็จครับหมัดซ้ายสวนหมัดบวกของอ้นเข้าไปยังโดนครับยกนี้โดนเยอะครับเป็นไฟที่2นะครับออปชั่นไฟที่2ที่ได้มาจากดิโอกาเมสมาโมเรลนี่โอ้โหเร็วจริงๆนะครับครับจากซ้ายแล้วหมุนวนไปขวาครับย้ายไปอีกมุมนึงเลยครับจังหวะฟุตเวิร์คขาดีมากนะครับแล้วก็ดูว่าลักษณะของโมลิกอีลิกโมเรลนี่เร็วนะครับสายตาดีออกเชิงชกมาดูบวกเลยนะครับสมพิชัยต้องชกเป้าใหญ่ก่อนเล่นล่างเล่นลำตัวนะครับแต่ว่าพอเข้าใกล้สังเกตให้ดีว่าโมเรลนี่แขนยาวลงมาปิดการเลยนะครับรวมไม่ต้องปิดหน้านะครับรู้ว่าสมพิชัยจะชกล่างตัวเองเอาแขนขึ้นมาบางลำตัวไว้หมดเลยทีเดียวนักมวยในอดีตที่มีช่วงชกสวยๆแขนยาวอย่างนี้ก็โทมัสเฮิร์นนะครับเวลาถูกต่อยลำตัวจะลดการทั้งสองข้างมาปิดลำตัวเอาไว้ก็ทำให้คู่ต่อสู้นั้นต่อยล่วงลำตัวลำบากตัดลำตัวยากต่อยชายโครงลำบากมากขึ้นยังไม่ได้ครับฮุกขวาบนนะครับและมวยเดินนี่ต้องเดิน2ก้าวนะครับถึงจะไล่มวยที่ตั้งรับหรือว่าคอยฉกฉวยคอยตีหัวเข้าบ้านนะครับมีหมัดหน้าคอยแยบรบกวนไว้อีกพอจะเข้าในมุมอับนะครับในสามเหลี่ยมหรือว่าติดเชือกนี่ออกข้างนิดนึงพยายามจะต่อยขึ้นบนครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับแม่แต่หัวใจต้องยอมรับนะครับว่าสอนวิชัยนี่เหลือกินเหลือใช้เลยนะครับเอาแล้วครับตัดลำตัวเห็นชัดๆนะครับเอามีอาการเหมือนกันครับมีอาการเหมือนกันครับอิลิกโมเรลลำตัวครับต่อยเยอะๆเป็นประโยชน์แน่นอนครับเรียนเต็มที่นะครับเดินเบียดเดินติดเดินอัดตลอดแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องกำลังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคุมน้ำหนักสภาพดินฟ้าอากาศและก็การเดินทางนะครับเบียดติดไปเรื่อยหัวใจดีนะครับต้องเล่นปะโอ้วืดโดนขวาสวนอีกทีนึงนี่แหละครับหมัดนี้เป็นหมัดบวกของโมเรลนี่ฮุกซ้ายนี่น่ากลัวนะครับนี่มีเป็นชุดเลยทีเดียวตัวนี้สมชายโดนอีกชุดนึงแล้วช่วงปลายยกเรามาโดนอีกครับฮุกขวายังไม่โดนครับฮุกโมเรลนี่ดักได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยครับความแม่นยำแล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าทุกวินาทีเข้าเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาไม่ยืนนิ่งไม่เป็นเป้านิ่งหมัดหน้าคอยรบกวนตลอดนะครับพอใกล้จะหมดยกแล้วแต่ละยกสังเกตให้ดีว่าจะเข้าแล้วก็ตุนคะแนนไปเรื่อยนะครับนี่ต่อยแบบเบสิกมวยสากลเลยนะครับหมดยกครับเปอร์เซ็นต์ความแม่นนั้นสูงขึ้นยกที่5ครับต้องขอขอบคุณสีเดนต้าครับสีเดนต้าให้คุณได้มากกว่าความเป็นสียาดมตราโปรยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันหูฉลามหัวเซ็งเฮงเยาวราชและศักดิ์สิทธิ์พัฒคารศักดิ์สิทธิ์อลอยมาชมกันต่อนะครับสมิชัยป้องกันแชมป์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2กับอิริกโมเรลจากประเทศปาติริโก้นะครับเมื่อออกเร็วจริงๆสายตาดีแล้วก็ฉกฉวยตัวตีหัวเข้าบ้านตลอดสมชัยก็ต้องคลำเป้าไปเรื่อยนะครับซ้ายจะคลำได้แค่ไหนซ้ายอีกหมัดหนึ่งแม่แต่โดนแล้วก็จะมีอาการเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มหมัดนะครับติดการซะก่อนไม่ได้ต่อยรอดการเข้าไปเลยวางแผนค่อนข้างดีนะครับผู้ท้าชิงชาวปาติการหรือมาจากปาติโก้คนนี้ครับอิลิโมเรลครับแม่สายตาดีจริงๆครับแล้วก็เนื้อตัวนี่ยาวสูงด้วยออกข้างนิดนึงเราก็จั่วลมไปอีกนะครับท้อไม่ได้นะครับชกกับมวยสูงมวยยาวแล้วก็ประเภทสายตาดีแล้วก็ฉกฉวยประเภทต่อยให้เราโมโหด้วยนะครับทางโมเรลมีหมัดลักไก่บ่อยครั้งนะครับโมเรลนี่ขวาต่อยดักทำให้เราเสียจังหวะในขณะที่อ้นเดินเข้าไปหา
ไม่ถึงครับซ้ายลำตัวติดหมดครับติดแถวท่อนแขนนะครับแม่พอเข้าในแล้วสังเกตให้ดีว่าโมเรลนี่ลดการลงมานะครับปิดลำตัวซะหมดพวกเราก็ต่อยไม่ได้แล้วก็พอมีนาทีทองนี่หมัดหน้าคอยรบกวนแล้วก็พอหมัด2นะครับคือหมัดหลังเป็นหมัดที่เรียกว่าคอยบวกนี่หมัดหน้ารบกวนโดนหน้าของสอนพิชัยอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวแล้วก็ออกเป็นนะครับไม่อยู่ในมุมอับออกข้างนิดนึงนี่สังเกตให้ดีพอเข้าใกล้แล้วนี่จะเอาแขนลงมาบังหมดเลยนะครับว่าสมชัยนี่ต่อยไม่รอดการเลยทีเดียวลำตัวติดหมดครับติดแถวบริเวณข้อศอกนะครับข้างบนก็ติดนวมครับแล้วก็นี่แหละครับจะต่อยทำลายจังหวะแล้วครับให้ของเรานั้นนี่คว้าไม่ถึงครับยิงออกแรงมากหมัดครอสนี่ลำบากแล้วครับยิงออกแรงมากนะครับเดี๋ยวกำลังเราปลายๆก็ยิ่งจะอ่อนล้าไปตลอดเวลาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางน้ำหนักตัวจะต้องคุมแล้วก็ในเรื่องอาหารนี่จะกินเต็มๆที่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผิดกับโมเดลในเรื่องของน้ำหนักนี่สบายๆเลยทีเดียวแต่ว่าการเดินทางยาวไกล30ชั่วโมงบนเครื่องบินนี่ก็มันหิวนะครับคุณสมิงขาวครับบางทีก็จะต้องกินนะครับเกินเพราะว่ามันไม่ไหวไหมครับ30ชั่วโมงนี่มันทรมานจิตใจโดนขวาตรงอีกหมัดนึงครับและในตอนนี้นะครับโมเดลก็ในสี่สถาบันใหญ่ๆนะครับหลักๆเลยทีเดียวนะครับอยู่ในระดับสูงๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวเป็นมวยสร้างของท็อปแรงค์นะครับบ๊อบอารัมด้วยอีก7วินาทีครับจะหมดยกเราเริ่มจะถูกกดดันนะครับสถานการณ์ในวินาทีนี้นั้นความกดดันนั้นตกที่เราแล้วครับหมดยกครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดครับศูนย์อาหารนิวช่างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ห้างทองปิติเจริญดร.พรชัยอรัญญการนนท์อธิการวิทยาลัยทองสุขโทนาฟเยนเทคไบโซแล็กซ์เรามาชมกันต่อครับมาถึงครึ่งทางนะครับในยกที่6แล้วก็อิริโมเรลนะครับก็อยากจะเป็นวีรบุรุษของประเทศเขาเองนะครับอย่างเฮกโต้คามาโชนี่แหมก็อยากเป็นเหลือเกินแล้วก็นักมวยที่ชอบนะครับก็คือซุกเร่เลียวนาดอย่างนี้แล้วก็หัดมวยกับคุณพ่อเองเลยนะครับแล้วก็พี่ชายวัยแค่8ขวบเท่านั้นเอง26ครั้งนะครับในจำนวนนี้ก็น็อกมา16ครั้งของเรา19ครั้งก็น็อกมา16เหมือนกันแม่ฉลาดมากครับอีริกโมเรลเนี่ยสอนพิชัยมันเป็นมวยซ้ายเขาจะต้องวนไปทางขวาของสอนพิชัยให้เยอะนะครับเพื่อผ่อนจากหนักให้เป็นเบาครับแล้วก็บางจังหวะนั้นจะหมุนวนออกทางขวาครับหลังพิงเชือกแล้วครับลดการเข้าแนบลำตัวแล้วหมุนออกไปครับดูมวยบุกนะครับมวยบุกสังเกตให้ดีว่าสอนพิชัยจะต้องก้าวเข้ามาถึง2ก้าวนะครับถึงจะทันโมเรลโมเรลนี่ถอยแค่ก้าวเดียวพอมวยตั้งรับมวยถอยมวยตีหัวเข้าบ้านนี่ออกนิดเดียวนะครับออกเหลี่ยมแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยอย่างสมพิชัยต้องใช้แรงเยอะเนี่ยโอ้ลื่นครับขึ้นเวทีครับขณะที่กำลังจะเดินกำลังจะไล่นั้นลื่นครับทำให้เสียจังหวะไปอีกเลยครับแล้วก็ตอดครับตอดอีกแล้วครับอีริโมเรลไม่ถึงครับขวาคล่อมอีกแล้วแผนการชกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแผนเดิมนั้น 3-4 ยกคุมไว้ก่อนแล้วก็จะไปไล่โอ้ยพื้นเวทีครับกรรมการต้องวิธีการแข่งขันก่อนแล้วครับพื้นลื่นครับ2ครั้งแล้วครับไปที่มุมครับเอาผ้าเพื่อทำความสะอาดอาจจะเป็นน้ำครับหรือไม่ก็สีที่ใหม่ๆนี่แหละครับตรงกลางเวทีใกล้ๆกับมุมครับเอาละครับมาเวทีลื่นอีกทำให้เราเสียโอกาสอ้าวอีริโมเรลนี่แม่ไม่เป็นท่าเลยครับชี้ไปที่พื้นว่าลื่นครับโอ้เราเสียประโยชน์ทันทีครับเพราะว่าในขณะที่กำลังจะตามแล้วเสียจังหวะ2ครั้งอย่างนี้ทำให้จังหวะการติดตามนั้นต้องคลำกันใหม่อีกแล้วครับสรุปแล้วมาถึงชั่วโมงนี้ตอนนี้แล้วนะครับมาถึงยกที่6ของเราจะต้องใช้แรงอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเดินเร็วนะครับเดินช้าไม่ทันการแน่โมเรลนี่ออกเป็นออกข้างแล้วก็เบสิกการชกหมัดหน้าคอยรบกวนไปอีกกวนใจไปเรื่อยนะครับประเภทของพรคอยชกตลอด
ไม่ยอมเข้าใกล้ด้วยนะครับมีหมัดหน้าแยบสกัดกั้นไว้นี่พอขวาจะแทงหมัดเชื่อเหลือเกินว่ามาถึงวินาทีนี้นั้นสอนวิชัยหรืออ้นนั้นเริ่มจะอึดอัดกับตัวเองแล้วนะครับไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยครับครับจังหวะเริ่มผิดมากขึ้นครับไม่ถึงมากแล้วครับยก6นี่โอ้ครับเขาจะได้ครับขวาหมดยกอีกแล้วครับมีแถมกันครับช่วงปลายยกพื้นเวทีค่อนข้างจะมีปัญหาครับกรรมการห้ามบนเวทีนั้นพยายามจะมาดูอยู่ที่เวทีว่ามีน้ำหรือไม่เราต้องชมกันต่อครับขอบคุณสกินเดียวครับขอบคุณยาดองเล่าตราเสือ11ตัวการบินไทยสายการบินแห่งชาติและเครื่องดื่มกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพโอ้ต้องยกโดนเลยครับโอ้ไม่ทันระวังตัวครับ 3-4 หมัดแล้วก็มาชุดใหญ่เลยครับอิลิกวงเร็วนาทีทองของเขาแล้วครับกะจะสวนครับโอ้ไม่ทันระวังตัวครับโดนจู่โจมอย่างเร็วแล้วมึนเลยครับโดนเต็มๆนะครับชุดนี้ชุดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงหลังๆมานี่โมเรลในหลังยก6ไปแล้วนะครับน็อกคู่ชกมาแล้ว2รายติดๆกันเลยทีเดียวโอ้เกือบไปครับสอนวิชัยเมื่อสักครู่นี้โดนอีกแล้วครับเราต่อยไม่ถึงเขานะครับแม่ยังหาเป้าไม่เจอครับซ้ายไม่ถึงอีกครับขวาหลุดโอ้ตายเลยครับเอาละครับอึดอัดก็อึดอัดครับตะละหมัดของโมเรลนี่ได้ผลจริงๆหมัดหน้าคอยรบกวนพอเข้าใกล้แล้วนี่ลดการขึ้นมาปิดไว้เสร็จเลยนะครับเราต้องคอยลักต่อยล่างก่อนแต่ว่าต่อยไม่จังเพราะว่าโมเรลนี่แขนยาวแล้วลดลงมาปิดการข้างล่างหมดระหว่างพอออกนอกก็มีหมัดหน้าคอยรบกวนแย้มไปอีกแล้วหมัดขวาคอยแต่งแล้วก็มีหมัดตรงหน้ากลัวนะครับโมเรลนี่ตอนนี้ก็ต่อยแบบเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยนะครับแม่ต่อยแบบไร้อารมณ์เลยครับหงุดหงิดแล้วครับสอนวิชัยแล้วก็พอเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นก็เริ่มผิดมากขึ้นครับต่อยไม่โดนมากขึ้นหงุดหงิดตัวเองแล้วนะครับดูครับพอจังหวะผิดแล้วจะต้องโดน1 2 3มาโดนเยอะเลยนะครับยกนี้ต้นยกก็โดนไปเต็มๆเลยทีเดียวแล้วปลายยกสถานการณ์ก็ยังแก้ไขแก้คืนไม่ได้ยก2ก็โดนนับไปแล้วนะครับหลายๆอย่างประกอบกันครับมาถึงนาทีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรครับมาโครงสร้างรูปร่างช่วงชกสายตาความเร็วชกคล้ายโทมัสเฮิร์นนะครับในอดีตที่ชกกับซูเกเรเลียวนาที่เราดูนะครับมาดูอย่างอิริกโมเรลนะครับรายนี้เร็วแล้วก็สูงด้วยสายตาดีนะครับมาดูว่าของเรานี่ไม่ยีระไม่ท้อนะครับแต่ว่ายังเข้าไม่ได้โดนลักต่อยไปอีก2หมัดเต็มๆหน้านะครับยกนี้ผิดมากขึ้นนะครับแล้วก็บางจังหวะที่ต่อยผิดนั้นตัวหมุน180องศาเลยครับแม่กะน็อกมากเกินไปครับอ้นไม่ประคองนะครับแต่ยังว่าครับมวยเขาฟุตเวิร์กเร็วครับเข้าออกซ้ายสลับขวาทำให้เรานั้นจับทางลำบากแม่ดูแล้วเป็นมวยที่น่าจับตาหมัดหน้านี่โดนทุกหมัดนะครับออกตะละหมัดของเรานี่เดินช้าไม่ได้ด้วยนะครับต้องเดินต้องติดต้องเร็วหมดยกครับต่อยให้เสียโอ้โหหมัดนี้นะครับนี่ตอนต้นยกนะครับแล้วโดนเกือบหล่นครับมาถึงยกที่8แล้วครับเราตามกันต่อครับมาชมกันต่อนะครับมาพูดถึงว่าในเรื่องของนักมวยไทยนะครับที่ไปชกที่สหรัฐนะครับปรากฏว่า15ครั้งนะครับที่ผ่านมานี่นักมวยไทยเราก็ไปชนะแค่2ครั้ง2คนเท่านั้นเองก็มีคนแรกนะครับคือผลกิ่งเพชรเมื่อวันที่22กันยายนปี2503นะครับที่ลอสแองเจลิสวันนั้นก็ผลกิ่งเพชรป้องกันแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของเดอะริงนะครับเป็นครั้งที่1โดยชนะน็อกปาสคาลเปเรซนักมวยอินเดียนาในยกที่8หลายที่ผลกิ่งเพชรได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับเมื่อที่16เมษายน2503ที่เวทีลุมพินีแล้วก็อีกครั้งนะครับเรียกว่าช็อกโลกก็คือสมานสจตุรงก็ไปชิงแชมป์ของ WBC นะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทก็ถล่มเอาคอนซาเลสนะครับเรียกว่าเรียบร้อยแบบพลิกล็อกแล้วก็ช็อกโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกนั้นนักมวยไทยที่ไปชกชิงหรือว่าป้องกันแล้วนะครับ15ครั้งก็มีแต่แพ้กลับมาอย่างเดียวนะครับแพ้เรียบร่าไปหมดในขณะนี้เนี่ยสอนวิชัยกำลังจะเป็นอีกรายนึงแล้วแหละครับเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนี้หลังพิงฝาแล้วนะครับไม่มีทางเลือกแล้วครับไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วครับ
ดูครับเข้าไม่ถึงนะครับต่อยไม่โดนต่อยไม่ถูกแล้วดูครับดูความพริ้วของอีริกโมเรลครับดูครับพอจะต่อยได้แกก็นี่แหละครับเอาขวาแนบลำตัวไว้ครับและเรื่องการเดินทางนะครับเป็นอุปสรรคปัญหาสำคัญจริงๆแล้วก็เวลาแตกต่างกับบ้านเรานะครับเวลาประมาณถึง11ชั่วโมงสมิชัยก็จั่วลมไปเรื่อยนะครับยกนี้เป็นยกที่8ยิ่งออกแรงมากนะครับยิ่งต่อยไม่ถูกต่อยผิดแล้วเนี่ยเสียแรงเยอะเลยทีเดียวแล้วมาโดนฉกฉวยหรือว่าฉกไปตลอดอย่างนี้เหมือนกับ2แรงเลยนะครับมวยบุกมวยเดินต้องลงทุนถึงดีกาและมวยตั้งรับมวยถอยแล้วฝีมือมวยแล้วก็เชิงชกนี่ใช้ได้โดนเหมือนกันนะครับโดนจังๆแต่ว่าระยะการติดตามไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของเราต้องเดินเร็วกว่านี้อีกแต่ว่าพอเข้าใกล้แล้วเนี่ยจะชกไม่ได้เพราะโมเรลนี่เอาแขนลงมาบังไว้เสร็จหมดเลยทีเดียวจะต่อยลำตัวไม่ได้เหมือนกันนะครับการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของสอนพิชัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์เจอกับนักมวยชาวเวเนซุเอลานั้นต่อยไม่ฟอร์มนี้นะครับแต่ว่าวันนั้นนักมวยชาวเวเนนั้นเดินนะครับไม่ใช่มวยหนีอย่างอีริกโมเรลวันนี้อึดอัดมากแล้วครับสำหรับโอนเราเข็มขัดมีสิทธิ์เปลี่ยนเอวแล้วครับมาถึงตรงนี้เพราะว่าโดนนับยก2แล้วก็ตั้งแต่ยก2เป็นต้นมาถึงขนาดนี้นั้นเรายังไม่มีความชัดเจนครับเริ่มจะได้ครับเริ่มจะได้ลำตัวครับโนดลำตัวก่อนโอ้โหเจอฮุกซ้ายมานี่แหละครับพอจะได้จะได้โดนแล้วถึงสะอึกเลยครับหลุดอีกแล้วครับหมดยกแม่ต้องส่งแรงใจเชียร์กันอย่างหนักแล้วครับมาถึงวินาทีนี้แฟนมวยก็ปรบมือให้กำลังใจนักมวยของเขาแล้วครับมาถึงช่วงนี้ชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักมวยไทยเราก็เรื่องปัญหาน้ำหนักนี่แหละครับสำคัญเลยทีเดียวหลายคนที่ไปชกต่างประเทศแล้วมีปัญหาจะเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าส่วนมากหนึ่งภาวะอากาศผิดด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมาคุมน้ำหนักจะต้องอดอาหารและหนำซ้ำอย่างสมิชัยนี่เป็นมวยที่หมัดหนักการเดินทางเนี่ยไปถึงเกือบ30ชั่วโมงแบบมาราธอนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นมวยที่ใช้แรงเยอะนะครับแล้วมาเจอมวยตั้งรับมวยถอยแล้วก็เบสิกการชกออกเร็วนะครับเพราะว่าพื้นฐานมาจากมวยสากลสมัครเล่นและมาชกแบบอาชีพนะครับตอนนี้ถึง26ครั้งชนะน็อกมาถึง16ครั้งคืออีริกโมเรลถือว่าเป็นนักมวยมหาหินคนหนึ่งครับมาดูครับขวานะครับที่เห็นชัดเจนคือฮุกขวาของสอนพิชัยนั้นผิดเยอะครับคล่อมเยอะพลาดเยอะตะละมาที่ออกไปแล้วถ้าบอกว่าเกิดว่าไม่โดนจังๆต่อยลมวืดบาดหรือว่าจั่วลมมากๆเข้าไปแล้วนี่เสียกำลังมากเลยทีเดียวนะครับว่าพอพลาดแล้วโดนสวนอีกนี่หลายๆหมัดนะครับที่ออกไปแล้วนี่พลาดหมดพอยิ่งระยะยาวไปเรื่อยนะครับกำลังของเราก็ยิ่งพอลงไปเหมือนกันแต่ว่าหัวใจนี่ยังดีนะครับต้องยอมรับหัวใจดีมากเลยทีเดียวแต่ว่ายังต่อยไม่โดนเป้าจังๆนะครับนี่ถ้าหากว่าสมิชัยกินยาแก้ปวดหัวได้ในคงจะต้องขอยาแก้ปวดหัวกินแล้วครับมาถึงขนาดนี้ดูเลยครับจะไล่ยังไงครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวยึกเดี๋ยวยักอย่างนี้ครับดูครับเปลี่ยนการ์ดอีกแล้วครับอีริกโมเรลครับอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็หมุนออกไปแล้วครับโอ้ยกนี้เป็นยกที่9แล้วนะครับมาถึงชั่วโมงนี้แล้วก็ความกดดันความบีบคั้นก็อยู่ที่นักมวยไทยแล้วแม่ความเร็วนี่สายตาใช้ได้เลยดูออกนะครับไม่อยู่ในมุมอับดูโมเรลในขณะวินาทีนี้เขาไม่แลกด้วยแล้วนะครับต่อยเรียกว่าหมัดลักไก่ดักแยบดักต่อยจิ้มไปเรื่อยครับเพื่อไม่ให้เข้าถึงตัวครับดูครับจึ๊กแล้วก็ออกครับหมุนออกไปซ้ายสลับขวาครับแม่เรานี่ลมค่อนข้างเยอะแล้วครับมาถึงตรงนี้จั่วลมเยอะเลยครับปวดหัวแล้วครับอย่างนี้อ้นดูครับโดนยับซ้ายดูครับยับรบกวนนะครับนี่แหละครับหมัดยับรบกวนครับที่ว่าหมัดยับรบกวนคืออย่างนี้ครับต้องยอมรับนะครับว่าโมเรลนี่เร็วลื่นเป็นปลาไหลใส่สเก็ตทีเดียวออกข้างเป็นนะครับเนี่ยสายตาเบสิกดูฟุตเวิร์กนะครับพอเข้ามุมอยู่ในมุมอับไม่อยู่แล้วไม่อยู่ในเชือกด้วยนะครับไม่ยอมติดเชือกออกข้างนิดนึงจะโดนก็ไม่โดนพอเข้าใกล้แล้วนี่ลดการลงมานะครับมาปิดลำตัวซะหมดจนท่านสอนพิชัยของเราในต่อยลำตัวไม่รอดการใกล้หมดครับใกล้จะหมดยกแล้วครับยกนี้เราผิดเยอะเลยครับเรา
หมัดชัดเจนนั้นน้อยมากครับเอาละครับช่วงปลายยกได้ไหมหมดยกครับแม่โชคไปเข้าข้างเลยครับผู้ต่อสู้ผู้ท้าชิงนั้นยิ้มให้ซะด้วยครับในระหว่างที่หมดยกก่อนจากกันนั้นโอ้เหนื่อยใจครับอย่างนี้เหนื่อยใจแล้วครับสถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงไปเรื่อยๆครับซ้ายครับยิงที่ราวนมพอได้ครับแต่ว่าหมัดเดียวครับได้หมัดเดียวนอกจากนั้นไม่โดนครับมาดูแล้วทางโมเดลนี่เอาตัวรอดได้ดีจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณแป้งเย็นโยโกะสบู่หอมโยโกะคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับคุณไพศาลฉัตรเลขาวณิชบริษัทเรียกเซ็งเทรดดิ้งจำกัดผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกใหญ่ที่สุดในเมืองไทยชมกันต่อครับมาชมกันต่อในยุคที่10นะครับคุณถือว่าศึกกำปั้นโลกของนักชกไทยกับสหรัฐนะครับ15ครั้งแรกนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่9มีนาคม2498ที่ซานฟรานซิสโกวันนั้นก็จำเริญสุกิรัตน์นะครับชิงแชมป์ในรุ่นแบนเทมเวทของ NBA นะครับต่อมาก็คือของสมาคมมวยโลกที่ว่างโดยแพ้น็อกราตองมาเซียในยกที่11นะครับมาถึงช่วงปลายเกมครับผมก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนมวยชาวไทยที่รับชมอยู่ในขณะนี้คงจะหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับเพราะว่าเห็นกันชัดๆเลยครับว่าเราไล่เขาไม่จนนะครับดูครับความลื่นไหลความที่เป็นมวยที่เข้าใจว่าการวางแผนการชกนั้นค่อนข้างดีเยี่ยมครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับมาดูความเร็วสายตาทิ้งชกนะครับเอาตัวรอดได้ดีตลอดของเราต้องเดินเยอะเดินเร็วเดินแรงนี่นะครับพอเข้าจังหวะก็โดนไปอีกแล้วหมัดหน้านี่ใช้ได้เลยทีเดียวแล้วหมัดหลังเป็นหมัดคอยบวกมาตัวนี้เกี่ยวกับเน้นและเลือกคอยฉกคอยฉวยตีหัวเข้าบ้านไปเรื่อยนะครับฉลาดมากครับโมเรลฉลาดในการหนีนะครับแต่ว่าเป็นมวยชกเชิงหนีแต่ว่าหนีแบบไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าหนีแล้วมีจังหวะออกหมัดรบกวนดักครับหมัดดักนี่ครับพอจะเข้ามุมอับก็หมุนออกไปอีกแล้วครับแม่ต่อยออกข้างๆไปเรื่อยนะครับดูฉกฉวยเหมือนแม่ขโมยนะครับหรือว่าคอยขโมยลักต่อยตลอดเร็วด้วยใช้ตาดีแล้วก็ตวงชกนะครับของเรานี่ไม่ท้อไม่คือเบื่อไม่ได้นะครับเบื่อแล้วก็ยิ่งเข้าไม่ติดไปทีเดียวมาพอจะเข้าจะเขาก็โดนหมัดหน้านี่แหละครับเป็นหมัดแยบที่เร็วต่อยแบบสะสมไปตลอดโมเรลนี่พอจะเข้าใกล้แล้วนี่ออกข้างนิดนึงดูว่าโมเรลไม่เสี่ยงนั้นนะครับไม่เสี่ยงที่จะแลกกับอ้นแล้วครับใช้หมัดลักไก่ครับดูครับซ้ายแล้วแว็บออกไปขวาทันทีครับของเราก็พลาดครับต่อยเชือกเส้นบนครับโอ้หมัดยกนี้ผู้ท้าชิงนั้นยัดซ้ายโชว์เลยนะครับแล้วก็จังหวะโยกตัวหัวไหล่ครับนี่ครับตบซ้ายแล้วยกขาข้างหนึ่งหนีเอาตัวรอดออกมาได้ดูโชว์ฟอร์มได้เหนือเลยนะครับสมิชัยนี่เข้าไม่ติดไล่หมดยกอีกแล้วครับโอ้ก็ภาวนาอย่างเดียวนะครับคือขอให้หมัดเดียวเท่านั้นนะครับแม่ไอ้หมัดพระเจ้ายังเลยนะครับต้นนันกะแรกแบบได้เสียครับมาถึงขณะนี้นั้นหมัดซ้ายที่เคยมีมนต์ขลังหมัดนี้จะสิ้นมนต์ขลังแล้วหรือยังครับดูครับดูแล้วมวยหมัดหนักและหัวชกไปมากๆยกไปแล้วเรื่องปัญหาคุมน้ำหนักด้วยนะครับและยิ่งไปจั่วลมและคู่ชกเร็วอีกต่างหากแหมลำบากเหมือนกันนะครับมาเจอมวยอย่างโมเดลอย่างนี้ขอบคุณแบตเตอรี่ 3K ครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่แอนาซินเบนดา500กล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวบริษัทสยามบอลมาร์เก็ตติ้งจำกัดครีมขัดเงารถยนต์อีริดดิงโก้ขัดง่ายเงาวับจับตายาดองดาวตราเสือ11ตัวดอนเมืองพลาซ่าความสุขใหม่ใกล้บ้านคุณและพระราม9พลาซ่าโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยมหาชัยวิลล่าครับคุณนฤทธิ์สิงหาวังชาอยู่ที่อเมริกาครับอยู่ขอบเวทีนั่นแหละครับวันนี้ก็คงจะหงุดหงิดพอสมควรครับรวมทั้งคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ด้วยคงจะแหมอารมณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรที่รื่นรมเลยครับอีก2ยกนะครับยกนี้และยกหน้าแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรานี่สู้ถึงฎีกานะครับเดินตลอดไม่ยีระไม่ท้อ
คะแนนตอนนี้ก็คงจะดาวแล้วก็ดูกันออกนะครับว่าอีริโมเรลซึ่งคอยเก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับต่อยแบบสะสมทรัพย์ตลอดยก7ก็ต่อยเราสุดด้วยนะครับมาโดนไปหมัดเดิมเหมือนกันเพราะจะโดนจังๆในออกข้างมาลื่นจริงๆนะครับเร็วมีทางสะดวกออกข้างไปหมดนะครับอีริคโมเรลโมเรลนั้นให้โอกาสสอนวิชัยต่อยได้เพียงหมัดเดียวนะครับนะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าหัวใจความเป็นหัวใจเพชรหัวใจเด็ดของสอนวิชัยมีเกินร้อยครับแต่ว่าดูครับการวางแผนการชกของเขาไม่ปะทะแล้วนะครับตั้งแต่ยก7ยก8มาครับยก8ครับยก7เขาได้เยอะยก8ก็ไม่ปะทะแล้วก็มาถึงขณะนี้นั้นเวลาของอ้นหรือสอนวิชัยนั้นค่อยๆค่อยๆสั้นลงแล้วครับไปชกต่างบ้านต่างเมืองนะครับเดี๋ยวเดินได้ตลอดขนาดนี้แล้วแรงเชียร์ที่ภายในสนามนะครับก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วยังมาเจอมวยรวดเร็วและสายตาดีเชิงชกและเป็นมวยสร้างของบ๊อบอารัมนะครับของท็อปแรงด้วยฉะนั้นเป็นมวยที่อันตรายนะครับน่าจับตามองทีเดียวอีริคโมเรลนี่เป็นออปชั่นที่2ครับซึ่งบ๊อบอารัมถืออยู่นะครับถ้าหากว่าแพ้ไฟนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเราจะโอกาสที่จะชิงคืนแล้วก็ในวินาทีนี้ครับเศรษฐกิจบ้านเราเป็นอย่างนี้จัดมวยระดับสถาบันใหญ่ๆที่ใช้เงินหลายล้านบาทโอกาสนั้นมืดมนเต็มทีแล้วครับก็ไปอยู่ที่ท็อปแรงนะครับหรือว่าบ๊อบอารัมแล้วเนี่ยรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกนะครับต้องลงทุนเยอะลงทุนสูงทีเดียวบ่เราไปเสียวันนี้แล้วนะครับครับโดนหมัดต่างอีกแล้วครับสองหมัดแล้วต้องถอยออกไปครับเสียวันนี้ครับเสียวันนี้หมายถึงว่าศูนย์สิ้นอย่างมหาศาลทีเดียวครับเพราะว่าเข็มขัดก็เสียแล้วก็การที่จะช่วงชิงกลับมานั้นค่อนข้างยากนะครับต้องใช้เวลาไม่ทราบกี่ปีครับแต่ถ้าหากว่าชนะในวันนี้นะครับผู้จัดการครับคุณนิวัฒน์เหล่าสนวัฒน์ได้ถือว่าแม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทีเดียวเป็น10ใบครับแต่ว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยแล้วครับดูครับเข้ามุมแล้วต่อยไม่ได้ครับไล่เข้ามุมแล้วต่อยไม่ได้หมดยกอีกครับพ่อแท้แล้วครับโอ้แฟนมวยชาวปอร์ตุเกสครับถือธงชาติเชียร์แล้วก็ยังคงส่งเสียงเชียร์นักมวยของเขาอยู่พร้อมไหมครับพร้อมแน่นอนครับหน้าตาไม่ไหวครับสายหน้าแล้วครับสายหน้าแล้วครับอ้นดูความบอบช้ำยังไม่เท่าไรแต่ว่าไล่ไม่จนกระดานนะครับแล้วก็พอแท้เลยทีเดียวเพราะว่าตัวเองก็รับสารภาพว่าเดินตลอดแล้วก็หมดด้วยนะครับมาถึงยกนี้จะขึ้นยกที่12แล้วครับพูดกันง่ายๆว่าไล่กันจนเหนื่อยแล้วครับเวลาเหลือสั้นเต็มดีครับไอ้หมัดพระเจ้าครับยกสุดท้ายยกที่12ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับวันที่เขาได้แชมป์จากลิโอกาเวสเมื่อวันที่3กันยายนปี2542คือยกที่8ครับในขณะที่ตัวเองนั้นเพลี่ยงพล้ำลิโอกาเวสเกือบจะถูกน็อกแล้วเขาตั้งใจเจตนาต่อยด้วยหมัดซ้ายเพียงหมัดเดียวส่งลิโอกาเวสหงายท้องกลางเวทีจนได้รับฉายาว่าไอ้หมัดพระเจ้าหมัดนั้นจะกลับมาในยกนี้อีกหรือไม่ครับท่านผู้ชมติดตามชมครับดูนะครับว่าการเอาตัวรอดของอีริคโมเรลนะครับเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็ต่อยเข้าตากรรมการตลอดทุกแทบทุกยกเลยทีเดียวความเร็วสายตาและเชิงหมัดหน้านี่โอ้โหอันตรายเป็นหมัดที่เร็วมากนะครับดูพอเข้าใกล้แล้วนี่ลดกาดลงมาปิดลำตัวหมดพวกเรานี่จะต่อยรอดกาดเข้าลำตัวนี่ต่อยไม่ได้เลยแม้แต่ว่าพวกเราก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับเดินตลอดถึง12ยกไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับมาถึงตรงนี้อ้นไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วครับนอกจากBut he's unable to connect anything good. อย่างที่เห็นนี่แหละครับทุ่มเทไปทุกอย่างครับทั้งกำลังทั้งใจครับแล้วก็หวังเพียงโป้งเดียวปิดบัญชีครับอย่างอื่นนั้นหนทางค่อนข้างมืดมนแล้วครับดูครับโอ้โหยับซ้าย 3-4 หมัดโอ้โหต่อยตละหมัดตละหมัดนี่โชว์ฟอร์มได้แบบดูแล้วแบบเหนือชั้นเลยนะครับอีริคโมเรลของเราก็เริ่มแกว่งแล้วครับคุณสมิงขาวมาถึงตรงนี้นะครับแกว่งแล้วครับแล้วก็ยิ่งใจร้อนครับยิ่งจะรีบเผด็จศึกนั้นดูว่าจังหวะก็ไม่ขาดก็เกินแล้วครับได้หมัดเดียวครับได้หมัดเดียวแล้วไม่ได้อีกแล้วครับดูครับดูโมเรลครับแม่คำเลยครับแสดงความเหนือชั้นให้เห็นนะครับคำไม่ให้เข้ามวยบุกนี่ต้องลงทุนสูงลงทุนเยอะนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยเอาตัวรอดได้ดีด้วยนะครับต่อยแบบจ่อแช่จ่อแช่ไปเรื่อยนะครับตีหัวแล้วก็เข้าบ้านที่เรียนไม่ทราบแล้วนะครับว่าต่อยแบบแม่ขโมยอ่ะต่อยโชกไปเรื่อยนะครับหมัดหน้ารบกวนพวกเราก็ไม่ท้อไม่ย่อนะครับขนาดเหลือแค่ไม่ถึงนาทีตอนนี้นะครับ
ยังเป็นฝ่ายเดินรัวเดินเหมือนกันเหลือเวลาครับเหลือเวลาอีก45วินาทีครับสำหรับสอนพิชัยครับเข็มขัดเส้นนี้ครับเข็มขัดซึ่งได้มาจากลีโอกาเมสชาวเวเนซุเอลาครับแล้วขณะนี้กำลังจะมีปัญหาแล้วครับกำลังจะมีปัญหาเหลือ33วินาทีครับแม่ทำท่าแรกๆนะครับเราดูว่าอิริโมเรลนี่ทำท่าจะแข็งนอกอ่อนในนะครับพอชกมาชกไปของเราก็ต่อยลำตัวไม่ถูกตอนนี้ก็เลยเป็นมวยที่แข็งทั้งนอกในก็ไม่โดนด้วยนะครับโชว์ฟอร์มออกข้างนิดนึงเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายเดือดลายแล้วครับ13วิครับ12 11 10โอ้โหยกมือเลยครับ10วิทันทีที่มีเสียงดังเข้ามาจากระฆังครับ10วินาทีสุดท้ายจะหมดยกที่12กูตาชิงยกมือแล้วครับยกมือแล้วครับเขามั่นใจเต็มร้อยโอ้โหหมดยกครับดูครับดูความดีใจของอีริกโมเรลท่านผู้ชมครับเราเห็นแล้วครับว่าของเรานั้นเข้าไม่ถึงต่อยผิดพลาดมากนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับสถานการณ์ลำบากแล้วครับสรุปแล้วการเดินทางนะครับของเราก็การเดินทางก็ไปสั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างเดินทางแบบมาราธอนน้ำหนักซ้ำจะต้องไปทำน้ำหนักด้วยนะครับมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างอิริกโมเรลนี่ไม่ใช่เป็นมวยที่ไม่เก่งนะครับเป็นมวยที่เชิงชกเบสิกนี่ต้องยอมรับเลยทีเดียวประวัติการชกในแบบอาชีพนะครับ26ครั้งชนะน็อกมาถึง16ครั้งไม่เคยแพ้หรือแม้กระทั่งเสมอนะครับไม่หนักนะครับหมัดไม่หนักแต่ว่าไหวพริบปฏิภาณวิจารยานของตัวเองนั้นถือว่าเฉลียวฉลาดค่อนข้างเต็มร้อยครับเหมือนกับยอมรับแล้วครับซ้ายมือคุณนฤทธิ์หน้าตาไม่ดีครับคุณข้างหลังคุณชายแม่ครับคุณนิวัฒน์นั้นไม่มีรอยยิ้มเลยครับบนใบหน้าดูเหมือนว่าจะยอมนะครับจะยอมรับสภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับชมภาพช้าครับยับซ้ายครับอีริกโมเรลกระแทกหมัดยับสั้นๆเลยครับ2หมัดนี่คือยับรบกวนเลยครับแล้วก็เคาะครับใช้วิธีเคาะไปเรื่อยๆมาเราดูลักษณะนี้คล้ายกับโทมัสเฮิร์นนะครับที่ชกเพราะว่าเร็วสายตาดีแล้วก็แขนขายาวเหลือเกินมวยอย่างนี้ถ้าบอกว่าโดนจังๆหนักๆไปแล้วนี่อาจจะทิ้งตัวง่ายๆแต่ว่าคู่ชกนี่จะจับเป้ารั่วคลำเป้าถูกนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายนะครับครับแฟนมวยก็ต้องทำใจเลยครับเจออย่างนี้นะครับเจอความฉลาดเจอการวางแผนที่ดีนะครับในขณะที่เรานั้นวางแผนไปว่าจะคุม 3-4 ยกแล้วไปเร่งช่วงกลางหรือช่วงท้ายแต่ว่าไปพลาดตั้งแต่ยกที่2ครับเพราะว่าเดินก่อนเดี๋ยวเรารอลุ้นคะแนนครับโฆษกสนามกำลังจะประกาศคะแนนครับว่าคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรครับแม่แต่ดูแล้วมวยที่ตั้งรับเชิงดีความเตรียมพร้อมรั่วแผนการชกดีหมดนะครับดูว่าอ้นแสดงความยินดีกับอิริกโมเรลนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มที่ริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยครับแต่ว่าภายในครับไม่ทราบว่าขมขื่นอย่างไรดูแล้วนะครับชกคะแนนนะครับตอนนี้ฟังคะแนนครับครับ118กับ109นะครับ120 107ครับแล้วก็117 109นะครับโอ้โหครับรวมแล้วคะแนนที่ออกมานะครับชนะเยอะเลยครับ118 109 120 107แล้วก็117 109นะครับเอกฉันท์ทั้ง3ท่านเลยครับแล้วก็ค่อนข้างห่างด้วยครับเข็มขัดเปลี่ยนเอวครับจากแสนมาอยู่ที่สอนวิชัยและขณะนี้ไปอยู่ที่คนนี้ครับอีริกมอร์เรลครับนักชกชาวปอร์โตริกันก็สมบัติแผลกันชมครับเขาก็หลั่งน้ำตากับชัยชนะในครั้งนี้ครับแล้วครับไปอยู่ที่ในสังกัดของบ๊อบอารัมหรือว่าท็อปแรงแล้วนะครับที่จะช่วงชิงมาในโซนเอเชียหรือว่าในประเทศไทยแล้วนี่โอกาสอันนี้นะครับผมว่าอาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าไปอยู่ในกลุ่มของทางบ๊อบอารัมหรือว่าท็อปแรงแล้วนะครับเวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ A world class fighter who has a very good boxing technique really came of age I think throughout theSailing.
และขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงครับว่าจังหวัดใดครับที่ต้องการมวยไทยสัญจรในเครือข่ายในศึกวันทรงชัยไปทำการชกยังจังหวัดของตัวเองนั้นสามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายการตลาดของไอทีวีไม่ใช่คนเพียงไม่กี่คนแต่นับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับศึกมวยไทยมรดกโลกครับสนามมวยนานาชาติจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมถือว่าเป็นอาทิตย์ต้นเดือนด้วยแฟนมวยนี่ถือว่าแน่นขนาดกว่าอีก3สัปดาห์ที่เหลือของประจำเดือนอยู่แล้วคู่มวยในวันนี้ครับถือว่าน่าดูน่าชมมากโดยเฉพาะคู่เปิดหัวนี่ฝ่ายแดงนั้นเคยปะทะกับหลักหายสอพนาเจอเพชรมาแล้วคุณชันชัยครับเป็นสุดยอดมวยเล็กครับที่วันนี้ทางด้านทีมงานวันทรงชัยโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณยี่ห้อนี้ชื่อนี้ครับผมคิดว่าแฟนมวยทั่วประเทศนี่คงรู้จักดีครับกับการเป็นโปรโมเตอร์มา22ปีนี่คู่มวยที่ออกมาจากศึกวันทรงชัยแต่ละนัดนี่เขาบอกว่าคู่นำรายการวันนี้น่าดูมากวันนี้ครับผู้นำรายการวันนี้นี่เขาคัดเอาอย่างไมเคิลสอสกุลพันธ์รายนี้ก็ถือว่าอยู่เคยชกเป็นคู่เอกเจอกับพวกธงชัยต่อศิลาชัยเก็บรายการเงินล้านมาแล้วนะวันนี้ครับเจอกับทางด้านรัตนศักดิ์กระทิงแดงคู่นี้เป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็คู่เปิดหัววันนี้ซึ่งกำลังไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเด่นพิบูลเล็กอเกียรติพิบูลครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับน่ารักมากวันนี้เจอกับแสนเก่ง SKV ยิมครับจากระยองคู่นี้เป็นคู่เปิดรายการของมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกครับแล้วก็คู่ต่อมาครับย้ำท่านผู้ชมเลยว่าซัดดำเกียรติยงยุทธเจอกับยอดเขาปอสังบรานชัยแล้วก็รองผู้เอกในนี้ครับหงทองเล็กสนชัยยิมเป็นฝาแฝดกับหงทองน้อยครับวันนี้เจอกับเกรด A วันมณีน้อยเกรด A วันนี้จะเป็นเกรด A จริงหรือเปล่าครับรองผู้เอกนี่แฟนมวยอย่าเพิ่งไปดูช่องอื่นเด็ดขาดเลยนะครับเราไปพบกับความสนุกบนเวทีของมวยคู่แรกในวันนี้ครับเชิญครับนี่เป็นคู่เปิดหัวในวันนี้ครับคู่แรกในศึกมวยไทยมรดกโลกสนามมวยนานาชาติจังหวัดฉะเชิงเทราเด่นพิบูลเล็กอเกียรติพิบูลฝ่ายแดงครับเจอกับแสนเก่งศักดิ์พานุกระดูกกระเดี่ยวการพันมวยนั้นอยู่กับฝ่ายน้ำเงินนั้นดีกว่าทางหลังก็หยุดไปนิดนึงครับมาในวันนี้ได้เปรียบส่วนหนาแต่เสียเปรียบเรื่องช่วงขานี่สั้นกว่าแน่นอนฝ่ายแดงเคยปะทะกับหลักหายสอพนาเจียเพชรมาแล้วครับเดี๋ยวติดตามครับกับมวยคู่แรกในวันนี้นี่ครับรุ่นพี่แสนเก่งศักดิ์พานุประวัติของมวยคู่แรกครับเด่นพิบูลเล็กอเกียรติพิบูลครับ18ปีอยู่บนราชธานีแพ้คะแนนหงทองน้อยสนชัยยิมแสนเก่งในแพ้คะแนนเสือไทยเกียรติชันสิงห์เป็นบุรีรัมย์ในอีสานด้วยกันทั้งคู่คุณชัยเป็นเด็กอายุ18 19บุรีรัมย์แต่ว่าไปฟิตซ้อมไปเติบโตอยู่ที่จังหวัดระยองบ้านค่ายระยองกำลังถอดมงคลอยู่คุณพ่อครับนี่คุณพ่อนิพนธ์บรรเทาจากอุบลครับเป็นพ่อของเด่นพิบูลเล็กเป็นผู้ควบคุมหัวหน้าคณะผู้จัดการเองครับเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนทำแบบนี้ก็เรียกว่าครบวงจรเลยคุณยานชัยคุณพ่อนี่เป็นเทรนเนอร์ด้วยคุมการวิซ้อมรับเงินเองด้วยอะไรนี่ครบวงจรหมดยกที่1ใส่เลยดีกว่าคุณยานชัยมาชมครับ104ปอนด์ครับของมวยคู่แรกในวันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงนี่ครับยกให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับฝีไม้ลายมือลีลาจัดจ้านทุกอย่างเสียช่วงนิดนึงครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะรายนี้ชกกับใครก็ช่างส่วนมากแล้วก็จะเสียเปรียบรูปร่างครับเสียช่วงเสียเชิงเสียชั้นขอให้ได้ชัยก็พอใช่ไหมเหมือนคุณชันชัยยังไงก็ได้ชัยตลอดจะไม่เคยแพ้เลยมั้งชื่อบอกแล้วชันชัยเด่นชัยอย่างแน่ๆเลยเด่นพิบูลเล็กครับจากอุบลน่ารักเหลือเกินลักษณะโครงสร้างฝีมือมวยสายตาก็ถือว่าชกอยู่ในรายการเงินล้านตลอดครับแล้วท่านที่ติดตามผลงานของศึกวันทรงชัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็เป็นที่ประจักษ์ครับว่าศึกวันทรงชัยวันนั้นท่านผู้ชมที่มาติดตามหรือว่าตามการชกของแสนชัยเอางี้ดีกว่าคุณชัย3ยกในสถานการณ์เป็นยังไง3 4 5นี่คือต้องยอมรับว่าแสนชัยสอคิงสตาร์นี่เป็นอัจฉริยะจริงๆครับรายนี้คือดูเกม3ยกแล้วนี่ดูเฉพาะยก3ยกเดียวดูสู้ไม่ได้แล้วคุณยานชัยเซียนๆหลายๆคนผมไปสอบถามมาก็บอกอะไรนะออกตัวยังเสียได้เงินเลยเรียกว่า3ปีกับ4เดือนครับเป็นนักมวยคนเดียวครับที่ยังไม่รู้จักคำว่าแพ้เขียนยังไงก็ไม่รู้คำว่าแพ้สะกดไม่เป็นและปรากฏว่าหลังจากที่คู่นี้ผ่านพ้นไปแล้วแสนชัยเป็นฝ่ายชนะแฟนมวยก็เรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินดังนั้นโปรโมเตอร์ทรงชัย
เอาครับตามคำเรียกร้องจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งศุกร์ที่8กันยายนครับ129ปอนด์น้ำหนักเดิมที่เดิมศึกเดิมครับวันทรงชัยน้ำหนักเดิมทุกอย่างครับคราวนี้ก็ถือว่าไฟที่2ที่เปิดโอกาสให้กับ3กชรัชตาสุภัทรกับ4ไฟของแสงชัยนี่ต่อยมาเพียง2คนเท่านั้นนะคุณยาชัยรันโบจิ๋ว2ไฟแล้วก็3ต่อ1ไฟไปแล้วกำลังจะชกกันอีกไฟนึงในเดือนหน้าแต่ตอนนี้เรามาชมบนเวทีครับน้ำเงินนี่รุ่นพี่ครับเด็กบุรีรัมย์โอ้พูดถึงบุรีรัมย์แล้วเมื่อวานนี่ครับขอบคุณไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านยังชิดชอบเมื่อวานนี้ไปให้กำลังใจเด็กบุรีรัมย์บ้านของท่านนะแต่ว่าอาจจะผิดหวังไปนิดนึงเพราะว่าแสนชัยเมื่อวานนี้ก็แพ้ครับทีมชนะเลิศมวยรอบแล้วก็แพ้ใหม่ทางด้านอาเขาครับถือว่าวงการมวยเรานี่มีทุกระดับแล้วครับตั้งแต่ทางไม่ว่าจะเป็นสสรัฐมนตรีมีหมดครับนี่ก็มาอยู่ในวงการมวยเราสสรัฐมนตรีสวงสวนี่นะคุณชัยไม่ต้องห่วงเลยแหมยกที่1กำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาชมกันต่อครับในยกที่2คุณขาวคลองกลุ่มครับให้เกียรติจับลูกปิงปองว่าวันนี้คู่ไหนจะได้ทีวีสี14นิ้วจากเครื่องยนต์ดีเซลยังมากเป็นแฟนมวยประจำล็อกโอ้โหคู่หนึ่งครับเด่นพิบูลเล็กมองอยู่ด้วยครับคู่นี้แหละครับเด่นพิบูลเล็กออกเกียรติพิบูลกับแสนเก่งศักดิ์พานุแล้วก็สวนอาหารครัวดามันครับมอบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 2,000 บาทให้กับคุณขาวคลองกลุ่มครับก็ถือว่าเป็นแฟนมวยที่มีระดับอีกคนครับประจำล็อก2ล็อก3ว่าจะเป็นราชดำเนินที่มีขาวของกลุ่มครับชื่อนี้ทุกคนรู้จักวันนี้ให้เกียรติกับลูกปิงปองแล้วปรากฏว่าได้กับคู่ที่1คู่ชนะคู่นี้รับทีวีสี14นิ้วจากยันมาครับผมคุณยันดีเซลมามอบทีวีสี14นิ้วครับยันมาเทคโนโลยีเต็มพลังทนทานแรงจัดประหยัดน้ำมันได้รับใบรับรองครับมาตรฐาน ISO 9002เป็นหลักประกันอยู่แล้วคุณขาวของกลุ่มยังได้บัตรรับประทานอาหารมูลค่า 2,000 บาทจากสวนอาหารครัวดามันครับรสชาติที่คุ้นเคยความอร่อยที่ใกล้คุณ2สาขากรุงเทพสุขาภิบาลครับแล้วก็ที่พัทยาบริหารงานโดยคุณไพฑูรย์ชื่นเจริญสุขยกที่2ของมวยคู่แรกครับแรงจนใครใจเกิน100 M150 ของโอสถสภาครับมีมวยที่ไหน M150 ไปที่นั่นครับโดยร้อยตำรวจสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ในการสนับสนุนรายการมวยไทยมรดกโลกมาโดยตลอดได้รถดีอยากมีรถใหม่เชิญครับที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์สนามประมูลรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับที่ราคา101มีการประมูลรถกันทุกวันพุธทุกเสาร์ครับตั้งแต่บ่าย 2:00 น.นำรถไปประมูลที่นั่นได้หรือไม่ได้นี่คุณนรินทร์สิงห์นามบอกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเชิญครับที่กรุงเทพการประมูลนอกจากนั้นก็ยังมีพระราม9พาซ่า Y2K ถนนพระราม3รับบริหารงานโดยคุณสมยศสุธางกูลโชคไพศาลมอเตอร์เซลครับโคราชคุณอภิรักษ์สกุลพิญโยสะดวกสบายมินิมาร์ทครับปากช่องเสือศักดิ์สุภารีสอร์ทครับแก่งหินเพิงประจินบุรีขากรมไพรรีสอร์ทมาดูครับความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่ครับยกที่2นี่ครับจังหวะแข้งซ้ายหน้าแข้งซ้ายหน้านี่เป็นอาวุธสำคัญครับที่เตะได้เฉียบขาดโต้โดยแข้งขวาโดนพิบูลเล็กครับได้ช่วงนิดนึงจากอุบลราชธานีวันนี้มีคุณพ่อนิพนธ์บรรเทาครับเป็นผู้คุมทีมเองส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มีคุณแดงศักดิ์พานุครับเป็นเด็กบุรีรัมย์ไปซ้อมอยู่ที่จังหวัดระยองแข้งขวาตูนด้วยขวาหลุดในเหนียวแน่นครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยที่เข่าเหนียวนิ่งแข็งแรงครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแต่ว่ายกหนึ่งยกสองนี่เป็นธรรมดาของมวยโอ้โหขวาครับปลายเท้ายังดูอะไรได้มากไม่ค่อยได้นะคุณอานชัยเพราะว่า 1-2 นี่ยังอยู่วงนอกยังไม่ได้รู้ครับว่าความแข็งแกร่งของร่างกายเวลาติดในประชิดติดในแล้วจะวางไล่แขนข้อไกลแขนต้องดูด้วยนี่ยังชิงเหลี่ยมแข้งกันอยู่คุณนายชัยโต้กันไปโต้กันมายืดแข้งนี่แสนเก่งอาจจะเสียเปรียบนิดนึงครับเพราะว่าสั้นกว่าแม้ว่าจะวางเข้าไปเต็มๆนะเพราะหนักกว่าแน่นอนครับแข้งขวาดูความสวยงามครับการจับแล้วโยนด้วยเตะนี่ล็อกลัดเด้งด้วยเข่าซ้ายพยายามจะพลิกเหลี่ยมครับแสนเก่งยังตีกันไม่ได้นี่เป็นเพียงต้นเกมครับความแข็งแรงของทั้งคู่นี่ยังดีอยู่แข้งขวาติดแขนยังขยับไม่มีการตกใจครับทั้งคู่นี่ครับสุดยอดยืนกันแบบใกล้ๆมวยเล็กที่มีระดับหมดยกที่2ก่อน
ล็กซี่ไหนไม่เคยมี Aero Spoiler ไฟเบรกพร้อมไฟเลี้ยวเพียง690บาทเมื่อติด Aero Liner ถึง31สิงหาคมนี้แข้งขวาแหมเฉียวไปนิดนึงคุณจันชัยไม่ค่อยเต็มเท้าเท่าไหร่คุณพ่อติวเข้มเลยเป็นพ่อแท้ๆของทางด้านเด่นเล็กครับคุณพ่อนิคมเดินทางมาไกลครับจากจังหวัดอุบลน้ำท่วมอยู่ด้วยตอนนี้เป็นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสวมากที่สุดครับถึง5รอบคุณยันชัยแล้วก็ได้สวคนที่200ด้วยเป็นสุภาพสตรีต่างหากเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมาลุ้นมวยกันต่อครับบนเวทียกที่3วางแข้งซ้ายก็พาไปก่อนซ้ำแขนเก่งซ้ายคืนแม่พูดนี้ถ้าพูดถึงวงนอกนี่ทำกันหมดรับด้านซ้ายมาซ้ายคืนขวามาก็ขวาต่อยังพันกันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แหมต้องดูจังหวะติดในด้วยน้ำเงินนี่ในอดีตนั้นเป็นมวยเข่าประเภทรัดเอวตีเข่าหูโดนแบบนี้ลำบากคุณชัยชัยเสียเปรียบช่วงทำแทงยาวๆตุ้มเอาไว้อยู่ที่เกมครับว่าใครจะวางแผนมาดูสภาพร่างกายความเป็นอยู่การฟิตซ้อมครับเอาละครับใครหลุดใครกระทงหลงทางเรียบร้อยทันทีขยับขวาต่อขวาดูว่าแข้งซ้ายหน้าใครทำได้ดีใครเตะได้ดีแม่นยำขยับโยกซ้ายคืนด้วยซ้ายติดบังไม่มีการให้กินเปล่าครับมวยแบบนี้คุณชัยชัยตกใจนิดเดียวนี่แพ้เลยนะถ้าชิงเหลี่ยมแข้งสมาธิแตกนิดเดียวนี่ไปเลยดึงเหลี่ยมมาเสน่ห์ความน่ารักของมวยในเครือของศึกวันทรงชัยยืนกันแบบใกล้ๆซ้ายหมัดหน้าคอยแย่รบกวนนี่ครับยับจุกจิกไปเรื่อยครับทั้งคู่นี่ถือว่าหาช่องหาจุดเข้าทำความว่องไวปราดเปรียวนี่น้ำเงินดูแล้วเป็นเหลืองนิดๆจังหวะเสียเปรียบช่วงนี่จะเป็นอุปสรรคสร้างหลักไฟน้ำเงินหรือเปล่าเตะซ้ายแล้วคาไว้มวยแบบนี้แหมถ้าเตะแล้วคาไว้นี่แก้ยากเลยดูที่วงในบ้างเด้งเด้งด้วยเข่าซ้ายโต้ด้วยเข่าขวายังถือว่าเกมของมวยคู่นี้นี่ยังไม่จะครับกำกึ่งรองคนไทยใจจนร้อยนี่ครับแข้งขวา150ครับโอสดสภาล็อกลัดเด้งด้วยเข่าขวาโอ้คืนเอาละครับความแข็งแกร่งเวลานี้มาถึงตอนนี้มีสำคัญแล้วครับข้อแข็งแรงแค่นี้เอาไปครับชัยชนะจังหวะจับแบบนี้ครับเป็นการทดสอบพลังส่วนร่างกายท่อนบนจริงๆตั้งแต่แผ่นหลังขึ้นไปข้อแขนรำตัวนี่แม่ถ้าอ่อนนิดเดียวโดนหักล้มเลยคุณชัยจังหวะเตะแบบนี้ต้องเด้งตีก็ตีเอาเหลี่ยมตีเอาไว้ก่อนครับเป็นการตีกันแบบเนื้อๆครับไม่มีน้ำแล้วแข้งซ้ายเสริมซ้ายลำตัวดึงเหลี่ยมพลิกหักล็อกปิดเด้งด้วยเข่าขวาเอาว่ายังไงล็อกดิ้นลูบมาแขนเก่งโต้หลังแข็งแรงทั้งคู่เอาพละกำลังเป็นใหญ่ครับมาถึงตอนนี้ยกที่3เอาละครับเข้มข้นตื่นเต้นพลิกเหลี่ยมหักยังขับเคี่ยวกันไม่ลงครับคู่นี้เด่นฤดูเล็กจับล่างครับแขนเก่งจับบนต่างคนต่างเด้งแล้วแขนเหลี่ยมมันยังไม่ได้คุณดังชัยต่างคนต่างข้อยังแข็งอยู่ข้อยังแข็งนี่ทางจิตใจมากคุณดังชัยแข็งข้อซะแล้วนี่ยกที่3ยังรอจังหวะออกแข้งอยู่แม่แต่คู่นี้ทันกันจริงๆพอขวานี่ขวาคืนพอซ้ายมาซ้ายด้วยเลยขวามาติดบังหมดยกเอ๊ะแสงอะไรอ่ะลูกสะท้อนแสงใหม่ลูกรีเฟล็กป้ายสะท้อนแสงหลากสีกระชากใจเท่ได้แม้ในที่มืดดูจังหวะจับแบบนี้ได้เปรียบนะครับแสงเก่งยังตีไม่ได้เพราะว่าเด่นพิบูลเล็กฝ่ายแดงนั้นก็ดิ้นไปด้วยครับกำลังจะเข้าสู่การชกในยกที่4คู่ที่2ครับชัดดำเกียรติยงยุทธกับยอดเขาปอสำราญชัยหัวหน้าคณะของยอดเขาปอสำราญชัยก็คือคุณปื๊ดปอสำราญชัยหรือว่าคุณปื๊ดสำคุณปื๊ดปัญญางามครับวันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับนางสายปัญญางามเป็นคุณแม่ของคุณปื๊ดปอสำราญชัยเสียชีวิตเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมาครับขณะนี้สวดอภิธรรมอยู่ครับที่บ้านเลขที่14หมู่2หนองบอนครับซอยอุดมศุกร์103 14หมู่2นี่น่าจะเป็นค่ายมวยปอสำราญชัยอยู่ด้วยนะคุณแม่ครับเป็นคุณแม่ของคุณเต้ครับเสียชีวิตเอ้ามาลุ้นกันต่อยกที่4ครับคงจะติดในแรกกันแล้วคุณชายเพราะข้างนอก3ยกนี่ยังกินกันไม่ลงต้องดูพละกำลังวงในด้วยว่าแม่ใครเตรียมตัวมาดีกว่าการยก4กรรมการไม่เหนื่อยเลยชกกันสายสะอาดมากต่างฝ่ายต่างเกาะตีเอาเหลี่ยมต่างฝ่ายต่างตีครับเด้งด้วยเข่าขวาขึ้นคอแข็งแรงอยู่กับแสนเก่ง
เดินพิบูลเล็กก็ล็อกไปเรื่อยโต้ด้วยเข่าขวาแสนเก่งเค้นด้วยเข่านี่ดูกระชัยเด่นพิบูลเล็กพยายามจะสอดขวาแล้วหูยังสอดไม่ได้พยายามจะโก่งแทงเหมือนกันนะจับแบบนี้คนตัวสั้นตัวเตี้ยกว่าดูได้เปรียบเลยคุณชายเอาอกติดกันนี่แม่ช่วงขายาวมันดูแก้งๆเป็นนิดนึงยกที่4ถือว่าเป็นเกมของทางด้านแสนเก่งครับลายนี้พื้นเพเดิมแล้วนี่เป็นเข่าในเหนียวแน่นตีด้วยเข่าซ้ายดูข้อครับล็อกลงมาล็อกปีกเอ็นขวาซ้ายเป็นผู้เล่นพยายามโต้ไปเรื่อยครับพยายามหาเหลี่ยมความแข็งแกร่งแข็งแรงครับตรงนี้ครับถือว่าสำคัญวัดกันครับไอ้ยุบไอ้เหี่ยวไอ้แกว่งล็อกหมุนออกหลังแล้วตีไปเรื่อยทางด้านแสนเก่งจังหวะจังหวะต่อไอ้กันแบบนี้แม่ไอ้ยุบนิดเดียวแพ้เลยครับแต่ดูแล้วยังไม่ยุบเดี๋ยวที่ดูแล้วพยายามเอาเคยตัวเอยหัวไหล่ไว้ครับแล้วก็พยายามจะตีสู้แสนเก่งเลยนะจังหวะจับไม่ที่ถนัดเลยต้องเอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยฤดูแรกจังหวะจะไม่ติดไม่ติดตีมือบาดไม่ติดใช้ช่วงติดตรงไหนแบบนี้การตีมันมีอยู่หลายแบบนะคุณนะตีติดในก็มีทั้งแทงยาวๆเดินตีไม่ต้องแตกก็มีหลายแบบต้องเลือกเอาครับเด่นฤดูแรกเหนียวแน่นแข็งแกร่งครับสำหรับทางด้านแสนเก่งหรือว่าจะเก่งหรือจะแกว่งครับใกล้จบใกล้หมดยกที่4ครับแข่าพลิกเหลี่ยมมาได้เหลี่ยมครับทางด้านเด่นพิบูลเล็กเดินทางมาไกลล็อกปีกล็อกเรื่อยตีไปเรื่อยครับแสนเก่งมาการมาเหสวนครับจากโคราชว่ากันใหม่ลุ้นกันต่อดูจังหวะวงนอกออกแข้งซ้ายโต้คืนซ้ายลำตัวซ้ายแข้งที่สองว่าไปเรื่อยตามด้วยแข้งขวาอีกครับโต้วงในแย่งสอดยังจะพลิกเหลี่ยมตีด้วยเข่าขวาเด่นพิบูลเล็กแสนเก่งขึ้นคอลูดมาตีด้วยเข่าซ้ายลูกที่แสนเก่งเลยครับแขนขวาจับบนไว้ด้านล่างจับล่างเหนียวหนึบเลยจังหวะหักล้มไปเสียหลักไปนิดนึงครับเด่นพิบูลเล็กเอาเกียรติพิบูลกรรมการผู้ที่นี่ไม่เนยบอกพูดนี่ไม่ชกกันใสสะอาดจริงๆวางแข้งสู้ตลอดเหมือนกันครับเด่นพิบูลเล็กแสนเก่งก็โตตลอดครับแสนเก่งวางแข้งซ้ายหักเหลี่ยมมาแหน่พอหักก็อยู่จังหวะนี้ตลอดยังหักไม่ลงครับเด่นพิบูลเล็กหักแสนเก่งไม่ลงผมเก่งได้จังหวะเนี่ยรัดแบบสะพายแรงคุณกัญชัยขวาจับกระล่างแบบคีมล็อกเลยพอรัดแบบนี้จะดิ้นก็ดิ้นลำบากพอเสียจังหวะอาจจะโดนหักล้มได้หมดยก4ครับเขาจังหวะชั่วอึดใจนึงครับสำหรับเด่นพิบูลเล็กเอาเกียรติพิบูลจังหวะจับนี่พอจับได้ต้องใช้เวลาแต่งตัวส่วนฝ่ายน้ำเงินแสนเก่งพอจับแล้วตีเลยครับใช้จังหวะคีมล็อกเลยจับบนแขนนึงจับล่างแขนนึงหักแล้วตีเอาเหลี่ยมอย่างเดียวไม่ได้หนักไม่ได้หนาอะไรมากมายกราบขอบพระคุณครับร้อยตำแหน่งสุรัตน์โอสานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M100 M150พลัง M พลังใจเกินร้อยคุณสมยศสุทางคุณพระราม9พาซ่าวายดูเคถนนพระราม3ชุชนายชายเจเพลสกรุงเทพการประมูลรถยนต์ครับคุณอลินสิงห์งามลาดพร้าว101โชคไพศาลมอเตอร์เซลครับโคราชคุณอภิรักษ์สกุลพินโยสะดวกสบายมินิมาร์ทปากช่องหาดกลำไพรีสอร์ทกาญจนบุรีสุขสวัสดิ์ครับแล้วก็สวนสักสุภารีสอร์ทประจินบุรีศูนย์เบนโทบริพาณิชย์สี่แยกคอกวัวคุณกฎจกรกิจเจริญคุณสุพัฒน์กรอบสมบัติร้านเคออโต้คัลเลอร์ครับคุณไททูนอัครพิพัฒน์มาลุ้นกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายเป็น3นาทีที่มีความหมายสำหรับทางด้านเด่นพิบูลเล็กครับอาวุธอะไรที่มีอยู่ตอนนี้นี่ต้องปล่อยออกมาหมดครับมาเขียมมาขี้เหนียวไม่ได้ครับตรงนี้ดูครับว่าจะแก้เกมสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแข้งซ้ายนะฮะเอาละครับว่ายังไงหลบครับลูกนี้แทงด้วยเข่าซ้ายการออกอาวุธสวยงามแต่วันนี้ทางด้านแสนเก่งนี่ก็เหลือหลายครับเหลือหลายความแข็งแรงวันนี้ไม่ยุบไม่เหี่ยวไม่หมดครับไม่มียุบไม่มีย่นไม่มีย่อไม่มีเหี่ยวไม่มีหดคุณยานชัยแสนเก่ง SKV ยินวางแข้งขวาติดบังครับเดี๋ยวเอาวางแข้งขวาเข้าเลยเอาแล้วเดี๋ยวยุ่งรับมากมากแสนเก่งเดี๋ยววางแข้งขวาขวาไม่แล้วเอาหลายแข้งครับเตะแล้วพับเตะแล้วคาไว้แก้ยังไงแสนเก่งเอาแสนเก่งติดในมาเอาแม่หักไม่ล้มโมเมนตัมดีด้วยกันทั้งคู่คุณยานชัยจุดสูงดวงเยี่ยมได้กันคนละอย่างครับวงนอกอยู่กับเด่นพิบูลวงในอยู่กับแสนเก่งแข็งแรงเยอะเกินอีก2นาทีครับท่านผู้ชมล็อกตีด้วยเข่าขวาแสนเก่งพยายามมุ่งมาตีด้วยเข่าขวาเอาว่ายังไงเฮเลโรสารภา
าแทงแล้วคาเอาไว้พับเอาไว้แบบนี้ตั้งกำแพงนี่แสงเก่งช่วงสั้นนิดนึงแก้ไม่ได้ขยับหลอกขยับหลอกจะวางแข้งหรือเปล่าขยับขยับพัวขวาตีเร่งกองรัวความน่ารักการออกอาวุธนี่ครับเสน่ห์ของมวยในเครือศึกวันทรงชัยขยับเข้าหาครับแสงเก่งเห็นพวกนี้ออกขวาจับแทงโอ้เอาครับเฮลาโลสารพาเฮฮากันทั่วล็อกครับตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ครับท่านผู้ชม30วินาทีคุณชัย30วินาทีแสงเก่งวางแข้งขวาเห็นพี่บุญและขยับหลอกเอาทีขวายันไปทีนึงเข้าโค้งสุดท้ายแล้วเอาละขยับขยับหลอกผู้ชนะมีเพียงคนเดียวนะคุณชัยหรือไม่ก็เสมอมีอยู่2อย่างขยับขยับอ้าวเสียจังหวะเอาวางแข้งขวาเอาเกี่ยวคืนขวามาสนุกสนานกับมวยคู่แรกในวันนี้ล็อกปีกตีตีตีอ้าวใกล้จบใกล้หมดยกครับมาหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอกันสักครู่เดียวครับกับมวยคู่แรกในวันนี้รอดุลพินิจของทางด้านกรรมการครับว่าออกใครเริงสิงสิงป่าศักมาถึงกรรมการพยับวันชนะเสมอครับเสมอครับมวยคู่แรกในวันนี้พักชมสิ่งน่าสนใจครับฉันใช้ยันมาท้าไปทุกพุ่งเครื่องยนต์ดีเซลยันมาจะมอบทีวีสี14นิ้วให้แต่เนื่องจากว่าคู่นี้เสมอกันไปคนที่จับได้เลขหนึ่งครับคนที่ได้เลขหนึ่งก็คือเด่นพี่บูลเล็กออกเกียรติพี่บูลคุณชัยจะได้ทีวีสี14นิ้วจากเครื่องยนต์ดีเซลยันมาไปโชคดีครับสำหรับเด่นพี่บูลเล็กออกเกียรติตื่นมวยไทยตีตื่นมาตีตื่นมาผลท้ายมาจับทีวีสี14นิ้วได้อีกต่างหากคุณชัยชัยสี่ยกนี่ทำท่าจะกินแห้วจะไม่เอาเขาอยู่แล้วนะมาได้ยกที่5เข้ามาอีกนี่ครับนี่คือคุณภาพเสน่ห์ของศึกวันทรงชัยครับที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ครับแล้วมาติดตามกันต่อครับของมวยคู่ที่2ในวันนี้ซัดดำเกียรติยงยุทธกับยอดเขาปอสำราญชัยนี่คือประวัติมวยคู่นี้ครับ17ปีสระบุรีไม่ใช่อยู่ตะวันออกกลางนะครับซัดดำนี่อยู่สระบุรีแพ้ลุงโลดปอกุ้งเผายอดเขาปอสำราญชัยแม่เสียดายแทงคุณปื๊ดหน้าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณชัยชัยซัดดำนี่คงจะเป็นที่ที่เกิดจังหวัดสระบุรีคงไม่ใช่ไม่ใช่คงจะผิดนะก็เป็นเด็กมาจากภาคใต้นะภาคใต้นี่พยัคฆ์วันชนะครับการผู้ห้ามเวทีของมวยคู่นี้เดี๋ยวติดตามครับมวยคู่ที่2คู่แรกก็เฉือนกันไม่ลงครับนี่เจ้ากันไปตัวลายมาถอดมงคลให้กับซัดดำเกียรติยงยุทธส่วนคุณปื๊ดปอสำราญชัยหรือว่าคุณสำราญปัญญางามนั้นแม่ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับนางสายปัญญางามครับได้เสียชีวิตลงไปเมื่อประมาณ10กว่านาทีที่ผ่านมานี่ทำให้คุณปื๊ดนั้นไม่อาจจะเดินทางมาที่สนามมวยได้คุณชัยยกที่1ใส่กันเลยดีกว่าย้ำครับท่านผู้ชมครับผลคู่แรกนั้นปรากฏว่าเด่นพิบูลเล็กออกเกียรติพิบูลครับเสมอกับแสงเก่งสักพานุไปชนิดที่ชื่นมวยบนล้อบอก4ยกนี่ฝ่ายน้ำเงินนั้นน่าจะชนะแล้วทีนี้มาโดนยก5ฝ่ายแดงเล่นขึ้นมาก็เลยเสมอกันไปนี่เป็นคู่ที่2ของรายการครับฝ่ายแดงชัดดำเกียรติยงยุทธน้ำเงินยอดเขาปอสำราญชัยมียอดเขาแม่น้ำมวยมีลมบนอีกจังหวะแรงเกินไทยใจเกินร้อยเอ็ม150ครับของโอสถสภาโดยร้อยตำรวจเอกสุรักษ์โอสถานุเคราะห์สนามประมูลรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว101โดยคุณนรินทร์ศรีงามครับที่นั่นมีการประมูลรถกันทุกวันพุธศุกร์เสาร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นครับนำรถไปประมูลที่นั่นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับจะประมูลได้หรือไม่ได้แล้วก็ในช่วงของปลายปีนี้ครับก็คงจะมีการจัดศึกป้องกันตำแหน่งบาบ้าของยอดสนั่นอีกครั้งนึงครับบุญนรินทร์สิงห์งามลาดพร้าว101พระราม9พลาซ่าครับโชว์ตลกดังมากที่สุดโดยคุณสมยศสู่ทางคุณ FPT Sport Complex ครับจุดนัดคนรักกีฬาคุณประมลโชคไพบูลย์กิจและคุณปวีณาโชคไพบูลย์กิจชุชนายชัยลุชุชนายชัยแอปเปิ้ลชุชนายชัยรัตโซโรงพยาบาลเปาโลมาเรียนทั้ง3สาขาศูนย์เบนซ์โมบิลีพาณิชย์คุณสุภัทรกอบสมบัติคุณกฤษกรกิจเจริญร้านเคโอโต้คันเลอร์ครับคุณไพฑูรย์อัครพิพัฒน์สวนสักสุภารีสอร์ทครับแก่งหินเพลินประจินบุรี
หากอมไพรรีสอร์ทศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีโชคไพศาลมอเตอร์เซลครับคุณอภิรักษ์สกุลพิญโยโคราชแล้วก็สะดวกสบายมินิมาร์ทจากอำเภอปากช่องโคราชเช่นกันมาดูถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของมวยคู่ที่2ในวันนี้ครับฝ่ายแดงครับรุ่นพี่ดูเสียงมวยเป็นต่อบูสู้ดุดันยัน5ยกกับรายนี้ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ในเครือเดียวกันกับทางอยู่ร่วมกับอัตชัยครับอยู่ในเครือเดียวกันประเภทฝีมือจัดเหลือเกินครับเดียดขาดอยู่เป็นเด็กหนุ่มครับมิสระบุรีเดียวขวาครับ101เรียนเชิงแจวครับสายตาดีคู่นี้128ปอนด์ครับน้ำหนักน้ำเงินล่าสุดชนะเอกรัฐ13เหรียญทาวเวอร์รัดดำต้นรับปลายแรงเพื่อนร่วมค่ายของน้องดีเกียรติยงยุทธครับซึ่งน้องดีเกียรติยงยุทธก็จะมีรายการเจอกับขจรไกรปอบุรพาครับในศึกวันทรงชัยในวันศุกร์ที่8กันยายนนี่ผมได้ข่าวมาขจรไกรบอกว่าอยากจะชิงแชมป์118กับน้องดีแต่ไม่ทราบว่าชกกันนี่ในพิกัดอะไรกันแน่พูดถึงฝ่ายน้ำเงินดูนี่ครับยอดเขาปอสำราญชัยเนี่ยเป็นมวยแบบนี้ครับมวยซ้ายค่อนข้างจะอาวุธจุกจิกแล้วก็ชกค่อนข้างจะยากด้วยถึงแม้ว่าอาวุธจะไม่หนักก็จริงส่วนฝ่ายแดงเนี่ยชื่อชั้นนี่มาก่อนครับแฟนมวยนั้นคุ้นหูอยู่แข็งไปอ้าวนุ่มไปเจฟเฟสชัวนุ่มกำลังดีเสริมแผ่นใหญ่พิชิตชอศิริวัฒน์ครับนี่ป้องกันแชมป์108ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA ครับเป็นไฟบังคับในการเจอกับโรชันโดอันวาเลสครับวันเสาร์ที่19ครับเสาร์ที่19กันยายนนี้ครับติดตามชม10สิงหาครับในเดือนนี้ครับในวันทางด้านพิชิตในเดือนนี้ครับต้องไปให้กำลังใจกันแล้วคุณยานชัยอันวันเล่นนี่ไม่ธรรมดาแน่ชาวจังหวัดสุโขทัยครับดูตรงมากนะครับติดตามชมเป็นศึกมวยโลกประวัติศาสตร์จริงๆครับมาคมโบโลกับ BBA ครับ140กว่าประเภทครับโอ้โหเกี่ยวล่างศาสตร์ไม่พอไปต่อยที่เมืองประวัติศาสตร์ดีดังหาคุณกันชัยสุโขทัย19สิงหาคมครับวันเสาร์ชมฟรีครับพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยติดตามครับต้องมาลุ้นกันต่อบนเวทีในยกที่2เอาความหนักเข้ามาช่วยครับสำหรับซัดดำเกียรติยงยุทธฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนี่อาวุธจุกจิกถึงไม่หนักเท่าไหร่นี่ออกได้เรื่อยๆคุณกันชัยอาวุธโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่แน่ออกได้หวังผลได้กว่า 80% นะส่วนฝ่ายแดงนี่ต้องมีลูกหนักๆเข้าไว้ติดในได้หรือเปล่ายกที่2ยังดูเชิงอยู่ขยับครับฝีมือจัดครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ครับแข้งซ้ายอาวุธคมเฉียบขาดสายตาดีลีลาน่ารักครับทางด้านฝ่ายแดงซัดดำนี่คือซัดดำครับแต่ว่าซัดทุกรูปแบบครับอาวุธไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นแข้งสารพัดอาวุธมีครบทุกอย่างบูสู้ทรหดครับนี่ลูกศิษย์ของโกไลนี่ครับแข้งขวาขยับไม่มีการตกใจครับยืนกันแบบใกล้ๆแล้วออกแข้งซ้ายมีอาวุธคอยรบกวนคอยแย่ครับหมัดหน้านี่คอยสลับหลอกไปเรื่อยชัดแอมเองก็ต้องระวังครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายของยอดเขาปอสองรานชัยเตะซ้ายนั้นนี่เนียนคุณยันชัยเตะได้สวยเตะเก็บเสียงนี่ต่างหากนี่ชัดดำชิงออกแข้งขวาก่อนมาฝ่ายน้ำเงินยอดเขาบางไม่ดังรับมากๆนี่จะกลายเป็นรับเล็กไปจีบซ้ายยันสกัดเอาไว้เดินอู่ผู้วางแข้งซ้ายเฉียดไปนิดนึงยอดเขาลุ่มมวยสวยครับอาวุธที่ออกมาเป็นยังไงก็เจอเข้าไปหมัดนี้ครับมีเป๋คุณยานชัยมีสลุมนิดนึงมาแล้วครับมาเป็นชุดอันตรายทั้งสิ้นครับหมัดของซัดดำจะไปเสียใจตามหัวหน้าไม่ได้นะฝ่ายน้ำเงินแน่ต้องชกให้เต็มที่ครับเรื่องของกีฬาดาวเกี่ยวไหมไม่ได้เสียหลักไปนิดนึงคุณยานชัยรับเยอะๆอย่างนี้ไม่ดีนะซัดดำนี่ได้ชื่อได้ชั้นด้วยแต่ก็ยังต้องลุ้นกันอีกมากยกแข้งขวาความพร้อมการเตรียมตัววันนี้โอ้โหเจอหมัดครับโอ้หมดยกพอดีตอนครับดูนี่หน้าหงายแม่มีสุดนิดนึงพยายามจะลูดมาติดนายโดนเข้าไปแม่นี่ล้มทั้งยืนครับดีที่หมดยกก่อนแต่กรรมการก็ยังไม่นับเพราะว่าลุกเร็วด้วยกรรมการก็ยังให้โอกาสอยู่นี่
2หน้าแม่2หมัดหน้านี่หงายเป็นลำตัดไปเลยคุณชัยชัยเดี๋ยวดูสถานการณ์บนล็อกสถานการณ์ของบรรดาแฟนมวยครับหลังแหลมฟางอย่างนั้นนี่ขาวกองกลุ่มจาโรดเมืองชนโอ้ทุกระดับครับมารวมกันอยู่ที่เวทีมวยนานาชาติอ้าวเสียงกริ่งระฆังดังลุ้นกันต่อในยกที่3ดูว่าเกมจะออกมาในรูปไหนครับหลังจากที่เจอหมัดเข้าไปถึงกับสุดครับทางด้านยอดเขาอยากได้รถดีอยากมีรถใหม่ครับขอเชิญไปที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์ครับโดยคุณนรินทร์สิงห์งามวันพุธศุกร์เสาร์ครับบ่าย 2:00 น.นำรถไปประมูลหรือจะไปประมูลรถก็ขอเชิญครับแรงเป็นใครใจเป็น100เอ็ม150โอสดสภาชุดกันใหม่เจเทสครับโอ้โหเจอเข้าไปครับโดนลงโทษครับช่วงหมดยกที่2พอดีครับเนื่องจากว่าการหล่นยอดเขาก็เลยโดนลงโทษไปเนี่ยคุณยานชัยการนี่หล่นประจำเลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับยอดเขาโดนแล้วไม่จำด้วยการหล่นซะจำนี่วางหมัดอย่างเดียวเลยต้องเดินให้ติดในเข้าไปแล้วต้องแลกแล้วยอดเขาแทงยาวๆหมวกมาสวมด้วยต้องสวมหมวกกันน็อกเขตวินัยจราจรไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ได้เดี๋ยวโดนต่อยน็อกก็ได้ยกที่3แล้วครับเอาความใหญ่เดินวางแข้งติดในเข้าไปแล้วดำซัดหมัดอย่างเดียวตอนนี้กำลังหมัดหาต้องหาจุดแข้งซ้ายครับฟันด้วยศอกซ้ายโต้หมวกสวมไว้ซัดดำฮุกซ้ายตามด้วยขวาลำตัวขึ้นบนว่ายังไงลงไม่ลงลงไม่ลงเจอศอกสารพัดอาวุธครับรับอยู่ที่ใจแล้วคุณยานชัยยอดเขาอาสมรานชัยจะเป็นยอดเขาหรือเนินเขาที่ยกสามแล้วเดินแข่งยาวๆครับสวมหมวกกันน็อกเข้าไปนี่แหละครับต้องตวงใจแข็งพยายามจะจับนายไอ้เขาตามสไตล์ขนาดเหมือนกันยอดเขาลูดลงมาต้องสู้ทุกลูกแล้วคุณยาใจห่างไม่ได้หุ่นใจเดียวที่แพ้เลยนะครับแลกเขาแลกปั้มแลกตีมีทุกแบบครับของมวยคู่นี้แรงเกมไม่ให้ดีครับอันตรายเหลือเกินครับหมัดของทางด้านทัดดำบันนี้ยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมครับแทงด้วยเข่าซ้ายตั้งโต้เดินต่อสดำออกข้างยันหมัดขวาไม่มีจุดโต้เจอเข้าไปครับว่ายังไงยังแม่ดื้อยาจริงๆการชัยหัวใจพอใช้ได้แบบนี้ดื้อยาไม่ยอมให้กรรมการนำด้วยล้มลุกคลุกคลานยังไงก็สู้คุณเคยดูทีวีอยู่แน่นอนครับทุกท่านเสียใจยังไงก็ต้องเชียร์นักมวยก่อนแล้วครับตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตของทางด้านยอดเขาครับสดำจะเหี่ยวสดโตเจอขวาเข้าไปครับเรียบร้อยครับอย่างนี้โดนสะสมไปเยอะคุณการชัยพยายามจะเอาคืนให้ได้ผมสุดท้ายพอการหล่นมาก็เลยโดนลงโทษแบบนี้นะครับกรรมการประยับนับ8หมดมือสับต่อกลับไปชี้สัวผ้าไม่ได้ครับแม่รกยอดเขาเนี่ยหลับดีกว่าแบบนี้ยาวเหยียดเกียร์เมืองตังเลยคุณการชัยแตกหรือเปล่าหมดยกแม่ยังไม่หมดยกที่3ครับสันดำเกียรติยงยุทธก็เลยชนะ TKO ยอดเขาปอฉัมรานชัยไปในยกที่3แม่เจียนอยู่เจียนไปตั้งแต่ยกที่1แล้วเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวกลับมาพบภาพช้าอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะแสงอะไรอ่ะอันเนอร์นี่หงายเป็นลำตัดหวังเต้บวกแม่ประยูนเลยขวัญจิตอีกต่างหากหลายคนแล้วนี่ครับหน้าหงายก็โดนสำเร็จโทษแบบนี้แล้วครับโอ้แต่หัวจิตหัวใจใช้ได้ครับล้มลุกทุกคาหลายครั้งก็ลุกขึ้นมาสู้ครั้งสุดท้ายนี่ดินเป็นปลาหมอแทงเหงือกเลยไม่ผ่านครับผลสุดท้ายโดนเข้าไปเยอะสะสมตั้งแต่ยกที่หนึ่งแล้วครับกรรมการพยับก็ให้โอกาสตลอดสัดดำบอกโดนศอกบินเข้าไปแบบนี้ลำบากเลยอยู่ลำบากก็เป็นอันว่าสัดดำเกียรติยงยุทธครับชนะ TKO ยอดเขาปอสำราญชัยเป็นในยกที่3พักชมสิ่งที่น่าสนใจครับยิ่งใหญ่ครบวงจรกรุงเทพการประมูลรถยนต์สนามการค้ารถยนต์มือ2ที่ครองใจคนทั้งประเทศประมูลทุกวันพุธศุกร์และวันเสาร์โดยนายนรินทร์สีงามพร้อมทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงราคายุติธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย